พัทธลิสูว่าด้วยคุณแห่งการฉันอาหารหนเดียวสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาควา่าพระพุทธเจ้าค่ะดูกรราภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญดูกระรภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายจงมาจงฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเธอด้วยว่าเมื่อเธอทั้งหลาย ฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจากรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญพระพัฒลิฉันอาหารหนเดียวไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระพัธธาลิได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจะพึงมีความรําคาญความเดือดร้อนดูกระ,ระพทาลิถ้าอย่างนั้น เธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จักยังชีวิตให้เป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉัน แม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึงมีความรำคาญความเดือดร้อนครั้งนั้นแหลท่านพระพัฒลิประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสง์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาครั้งนั้นแหลท่านพระพัฒลิ ไม่ได้ให้ตนประสบพระพักพระผู้มีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทั้งหมดเหมือนภิกษุอื่นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดาพระพัทาลิขอขมาพระพุทธเจ้าก็สมัยนั้นแลภิกษุมากด้วยกันช่วยกันทำจีวรกรรม กับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจากเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไตรามาสครั้งนั้นท่านพระพัฒลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่โดยปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูกระพัทธาลิผู้มีอายุจีวรกรรมนี้แลภิกษุทั้งหลายช่วยกันทำสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจักเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไตรมาส ดูกระพัทาลิผู้มีอายุเราขอเตือนท่านจงมนติการความผิดนี้ให้ดีเถิดความกระทำที่ยากกว่าอย่าได้มีแก่ท่านในภายหลังเลยท่านพระพัทาลิรับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขา ขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระาพัทาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนผานเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาดูกรพัทธาลิแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาคจากทรงทราบเราว่าภิกษุชื่อพัาลิ ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูกระพัทธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าภิกษุมากด้วยกันเข้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุเหล่านั้น จักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริสุทธิ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูกระาพัทธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าภิกษุณีมากด้วยกันเข้าจำพรรษา อยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุณีเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูกระ,ระพัทธ,ธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่า อุบาศกมากด้วยกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้อุบาศกเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แลเธอก็มิได้แทงตลอดแล้ว ดูกระพัทธ,ธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสิกามากด้วยกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้อุบาสิกาเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธ,ธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละ เธอก็มิได้แทงตลอดแล้วแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าสมณพราหมณ์ต่างลัทธิมากด้วยกันเข้าอยู่ในการฝนในพระนครสาวัตถีแม้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิสาวกของพระสมณโคดม เป็นพระเถระองค์หนึ่งไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระาศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละเธอก็มิได้แทงตลอดแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดดูกระพตาลีเราขอเตือน โทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาดูกระาพัทธาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยบุคคลชื่ออุพโตภาควิมุตติเราพึงกล่าวแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในหล่มดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือ ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่าดูกราพัทาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยบุคคลชื่อปัญญาวิมุตเป็นอริยบุคคลชื่อกายสัสขีเป็นอริยบุคคลชื่อทิฏฐิปัตตะเป็นอริยบุคคล ชื่อสัทธาวิมุตตเป็นอริยบุคคลชื่อธรรมานุสารีเป็นอริยบุคลบคลชื่อสัทธานุสารีเราพึงกล่าวกับภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในหล่มดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไป ด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกระ,ระพัทธ,ธาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนในสมัยนั้นเธอเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าอุพโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสักข,ขี ทิฏฐิปัตตะสัทธ,ธาวิมุตตธรรมานุสารีหรือสัทธ,ธานุสารีบ้างหรือหนอมิได้เป็นเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกะระพัธาลิในสมัยนั้นเธอยังเป็นคนว่างคนเปล่าคนผิดมิใช่หรือ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสํารวมต่อไปเถิดดูกระระพัทาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนผ่านเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม ถึงความสํารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะผู้ไม่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาดูกะระพัทาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ทําให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเถิดบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษ คือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ดังนี้เธอเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฝา เมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นพระศาสดาก็ทรงติเตียนได้เพื่อนพรหมจันทร์ผู้รู้ทั้งหลายใกล้ครวญแล้วก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนได้เธออันพระศาสดาติเตียนบ้าง เพื่อนพรหมจัรยร์ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนบ้างก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระพัทฐาลิ ข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาดูกระพัทธาลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขา ในศาสนาของพระศาสดาเธอมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฝางบางที เราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณ,ณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้ดังนี้เธอเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้ง ลอมฟงังเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นแม้พระศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนพรหมจรรันทร์ผู้รู้ทั้งหลายใครครวญแล้วก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองก็ติเตียนตนไม่ได้เธอ แม้อันพระาศาสดาไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนพรหมจันท์ผู้รู้ทั้งหลายไม่ติเตียนแม้เทวดาไม่ติเตียนแม้ตนเองติเตียนตนไม่ได้ย่อมทําให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ ภิกษุนั้นเธอสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานศาสดาไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนพรหมจัรทร์ผู้รู้ทั้งหลายไม่ติเตียนแม้เทวดาไม่ติเตียนแม้ตนเองติเตียนตนไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณ,ณวิเศษ คือความรู้ความเห็นของพระอริยะผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภิกษุนั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกระพัฏาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาดูกระพัฏาลิอีกประการหนึ่งภิกษุบรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระพัธาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดูกระพัธาลิ อีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรารพาัทธลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาดูกรารพาัทธลิอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทธฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระพัทฐาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดายานสาม ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน,มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระพัทธาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุ ทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้นมน้อมจิตไป เพื่อรู้จุดติและอุบ,บัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุบ,บัติเลวพระนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยาเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงอบายทุกขติวินิบา นรส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประนีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการชนี้ข้อนี้เพราะเหตุไรดูกระพัทาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดาภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกขททนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อา,วอาวสอาวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระพัทถาลิข้อนั้นเป็นเพราะภิกษุ ทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระพัาลิได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะขมแล้วขมเล่าซึ่งภิกษุบางรูป ในพระธรรมวินัยนี้แล้วทำเป็นเหตุก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายจะไม่ข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้แล้วทำเป็นเหตุการระงับอธิกรณ์ดูกระพัทถาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบ ไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดูกระพัททาลิในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระับท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบกเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏ ไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงดีละหนอขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์น,นี้ไม่พึงระง,งับโดยเร็วฉะนั้นเถิด ด้วยประการอย่างนี้ดูกราพาัทธลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะไม่ระงับโดยเร็วฉะนั้นดูกราพาัทธลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเนือง เป็นผู้มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลกเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองและทำความอ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบทำขนให้ตก ประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดูกระพัทธลิในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ประพฤติฝ,ฝ่าฝืนอย่างอื่นด้วยอาการอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏ ประพฤติชอบทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสมดีละหนอขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณนนี้จะพึงระงับโดยเร็วฉนั้นเถิด ด้วยประการอย่างนี้ดูกรพัฒลีภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์น,นี้จะระงับได้โดยเร็วฉะนั้นดูการพัฒลีภิกษุบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเป็นบางครัง้งไม่มากด้วยอาบัต เธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นนำเอาถ้อยคําในภายนอกมากลบเกลื่อนทําความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่ทําขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระตะท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัตเป็นบางครั้งไม่มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้า จะทำตามความพอใจของสงฆ์ดีละหนอขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิก่อนจะไม่พึงระงับโดยเร็วฉชนั้นเถิดด้วยประการอย่างนี้ดูกระพัตถาลิภิกษุทั้งหลาย จึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะไม่ระงับโดยเร็วฉะนั้นดูกรพาพัทธลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัตเป็นบางครัง้งไม่มากด้วยอาบัตเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ ย่อมไม่ฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดูกระพัทฐาลิในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัตเป็นบางครั้งไม่มากด้วยอาบัต เธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ประพฤติฟ้าฝืนอย่างอื่นด้วยอาการอื่นไม่นำถ้อยคําในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทําความโกรธความขัดเคืองและความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบทําขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดีละหนอขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้พึงระงับได้โดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการอย่างนี้ดูกรรพัทธทาลิภิกษุทั้งหลาย จึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะระงับได้โดยเร็วฉะนั้นดูกระพัาลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณดูกระพัฒลิ ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลาย จากข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุนี้แล้วให้ทำเหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าเสื่อมไปจากเธอเลยดูกระพัทธาลิเปรียบเหมือนชนผู้เป็นมิตรอำมาตญาติสายโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียว พึงรักษาในตาข้างเดียวนั้นไว้ด้วยความตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเขานั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยฉันใดดูกระพัทธลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นนำชีวิตไปด้วยความศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณ ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณ ถ้าเราทั้งหลายจักข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุนี้แล้วให้ทำเหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธออย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยดูกระพัทาลินี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลาย ที่จะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วให้ทำเหตุอันหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสําหรับภิกษุทั้งหลายที่จะไม่ข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วให้ทำเหตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรดนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนได้มีสิกขาบทน้อยนักเทียวแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลเป็นอันมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวนี้ได้มีสิกขาบทเป็นอันมากแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลน้อยนักอาสวัฏฐานิยธรรมดูกราพัทาลิ ข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมพระสัต์ธรรมกำลังอันตรธานสิกขาบทมีอยู่มากมายแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอรหัตผลน้อยนักพระาศาสดายังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย ตราบเท่าที่อาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินนันนี้ต่อเมื่อใดอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่าปรากฏขึ้นในสงฆ์ในธรรมวิัยนี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เมื่อนั้นอาสวัตฐานนิยธรรมบางเหล่าจึงจะปรากฏในสงฆ์ ในธรรมวินนันนี้ครั้งนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงในธรรมวินนันนี้ตราบเท่าสงที่ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบ ต่อเมื่อใดสงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบเมื่อนั้นอาสวัานิยธรรมบางเหล่าจึงปรากฏในสงในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้นพระาศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัานิยธรรมเหล่านั้น อาสวัตานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ตราบเท่าสง์ที่ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศต่อเมื่อใดสงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเมื่อนั้นอาสวัสานิยธรรมบางเหล่าจึงปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้น พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงในธรรมวินัยนี้ปราบเท่าสง์ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระหูสูตรต่อเมื่อใดสงเป็นผู้ถึงความเป็นพระหูสูตร เมื่อนั้นอาสวัฒานิยธรรมบางเหล่าจึงปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัฒานิยธรรมเหล่านั้นอาสวัฒานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ ตราบเท่าสงที่ยังไม่ถึงความเป็นรัตตันอยู่ต่อเมื่อใดสงเป็นผู้ถึงความเป็นรัตตันอยู่เมื่อนั้นอาสวัฒานิยธรรมบางเหล่าจึงปรากฏในสงในธรรมวินัยนี้ครั้งนั้นพระาศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดอาสวัานิยธรรมเหล่านั้นดูกราพัฏฐาลิณสมัยที่เราแสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยอาชาในหนุ่มแก่เธอทั้งหลายณสมัยนั้นเธอทั้งหลายได้มีอยู่น้อยเธอยังระลึกถึงธรรมปริยายนั้นได้อยู่หรือ ข้าพระองค์ระลึกถึงทำปริยายข้อนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าดูกระราพัาลิในการระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาเป็นเวลานาน,านเป็นแน่พระพุทธเจ้าข่า ดูกราพัธาลิความเป็นผู้ไม่ทำให้บริสุทธิ์ในสิกข,ขานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหามิได้แต่เรากำหนดใจด้วยใจรู้เธอมานานแล้วว่าโมฆะบุรุษนี้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ไม่ต้องการไม่ใส่ใจไม่รวบรวมด้วยใจทั้งปวง ไม่เงียโสดลงฟังธรรมแต่เราก็จักแสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มแก่เธอเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านพระพัธธาลิทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ทำสิบประการดูกราพัาลิเปรียบเหมือนนายสารถีฝึกม้าคนขยันได้ม้าอาชานายตัวงามมาแล้วครั้งแรกทีเดียวฝึกให้รู้เหตุในการใส่บังเหียนเมื่อนายสารถีฝึกให้มันรู้เหตุในการใส่บังเหียนความประพฤติเป็นค่าศึก การพยศการดิ้นรนบางอย่างบางประการยังมีอยู่ทีเดียวเหมือนของม้าที่นายสารถีฝึกให้รู้เหตุที่ยังไม่เคยฝึกฉะนั้นมันจะสงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนืองเนืองเพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับ ในการที่ม้าอาชาไนตัวงามสงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนืองเนืองเพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับนายสารถีฝึกม้าจึงฝึกให้มันรู้เหตุยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อนายสารถี ฝึกให้มันรู้เหตุในการเทียมแอความประพฤติเป็นค่าศึกการพยศการดิ้นรนบางอย่างบางประการยังมีอยู่ทีเดียวเหมือนของหมาที่นายสารถีฝึกให้รู้เหตุที่ยังไม่เคยฝึกฉะนั้นมันจะสงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนือง เพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับในการที่ม้าอาชาในตัวงามสงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนืองๆเ,เพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับนายสารถีผู้ฝึกม้าจึงฝึกให้มันรู้เหตุยิ่งขึ้นไปในการก้าวย่าง ในการวิ่งเป็นวงกลมในการจรดกีบในการวิ่งในประโยชน์ต่อเสียงร้องในการฝึกไม่ให้ตื่นตกใจเพราะเสียงกึกก้องต่างๆในการเป็นม้ามีคุณที่พระราชาพึงรู้ในวงพยามมาในความว่องไวชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าชั้นเยี่ยม ในการเป็นม้าควรแก่คำอ่อนหวานชั้นเยี่ยมเมื่อนายสารถีฝึกให้มันรู้เหตุในการว่องไวชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าชั้นเยี่ยมในการเป็นม้าควรแก่คำอ่อนหวานชั้นเยี่ยมความประพฤติเป็นค่าศึกการพยศการดิ้นรนบางอย่างบางประการ ยังมีอยู่ทีเดียวเหมือนของมา้าที่นายสารถีฝึกให้รู้เหตุที่ยังไม่เคยฝึกฉะนั้นมันย่อมสงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนืองเนืองเพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับในการที่ม้าอาชาในตัวงาม สงบลงได้ในการพยศนั้นเพราะนายสารถีฝึกให้รู้เนืองเนืองเพราะนายสารถีฝึกให้รู้โดยลำดับสารถีผู้ฝึกหมาย่อมเพิ่มให้ซึ่งเหตุเป็นที่ตั้งแห่งคุณและเหตุเป็นที่ตั้งแห่งภละยิ่งขึ้นไปดูกราพัทธลิ มาอาชาในตัวงามประกอบด้วยองค์สิบประการนี้แหลย่อมเป็นพาหนะควรแก่พระราชาเป็นพาหนะสำหรับใช้สอยของพระราชานับได้ว่าเป็นองค์ของพระราชาฉันใดดูกะระพัทาลิภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการก็ฉันนั้น ย่อมเป็นผู้ควรของขำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษินาเป็นผู้ควรอัญชลีกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญยิ่งกว่าธทรำรสิบประการเป็นชไหนดูกระพทถาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอันเป็นของพระอาเสขะ ดูกระพัทาลิภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แหลย่อมเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษินาเป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าดังนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วท่านพระพัาลิชื่นชมยินดีพระภาสิทธตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบพัาลิสูตร